ไทยพักดีฟาดนักการเมืองโกงกินภาษีประชาชนทำสังคมเหลื่อมล้ำลั่นต้องนำวิชาศิลธรรมกลับมาสอนอีกครั้งวันที่27กุมภาพันธ์2566เพจพักไทยพักดีได้เผยแพร่บทความของดร.ภัทรพลหมดมนทินหรือดร.นีโอประธานเครือข่ายด้านศาสนาและคุณธรรมพักไทยพักดีเรื่องศีลธรรมคือสิ่งจำเป็นและสิ่งสำคัญของสังคมผู้คนจำนวนไม่น้อยในสังคมบกพร่องในด้านศีลธรรมจะเห็นได้จากการเกิดปัญหาสังคมหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ช่อโกงหลอกลวงเสพยาเสพติดลักเล็กขโมยน้อยไปจนถึงจี้ปล้นคอร์รัปชันฆ่าชิงทรัพย์ทำร้ายพ่อแม่ผู้มีพระคุณรวมไปถึงปัญหาวุ่นวายทางการเมืองสาเหตุหนึ่งของปัญหาข้างต้นนอกจากความโลภไม่รู้จักพอของปัจจัยบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานักการเมืองบางกลุ่มข้าราชการบางคนที่เบียดบังเงินภาษีแทนที่จะต้องนำไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่สร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนเป็นผลให้สังคมเกิดความเหลื่อมล้ำที่สะสมมาอย่างยาวนานพี่น้องประชาชนหลายครอบครัวมีปัญหาปากท้องความเป็นอยู่ที่แก้ด้วยตัวเองไม่ได้บางครอบครัวไม่มีข้าวสารแม้จะกอกหม้อต้องไปกู้หนี้ยืมสินร้อยละ20หรือ30มาใช้จ่ายและให้ลูกได้ไปเรียนหนังสืออีกหนึ่งสาเหตุด้านศีลธรรมข้างต้นที่สำคัญก็คือการศึกษาของไทยเน้นการให้ความรู้แต่ไม่เน้นการอบรมปลูกฝังการนำศีลธรรมไปใช้เท่าที่ควรจะเป็นหลายปัญหาของสังคมเกิดจากตัวเยาวชนที่ค่อยๆเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เขาได้คิดได้ทำความเชื่อที่เขาถูกปลูกฝังถึงเวลาแล้วที่การศึกษาไทยต้องนำวิชาศิลธรรมกลับมาบรรจุในการเรียนการสอนอีกครั้งควบคู่กับการปฏิรูปวิชาการให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ของผู้เรียนเพื่อให้ลูกหลานของเราได้เติบโตขึ้นมาอย่างกล้าแก่งมั่นคงทั้งด้านวิชาการและศิลธรรมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand